สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับวันนี้อยู่ในเกม Champion of the Field นะครับผมเป็นเกมมือถือฟุตบอลจากทางค่าย NetEase นั่นเองนะครับที่ผมเคยแนะนำเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นในส่วนของเวอร์ชันทดสอบนะครับจุดเด่นของเกมนี้หลักๆก็จะเป็นในส่วนของกราฟิกที่จะเป็นแนวๆการ์ตูนหรืออะไรแบบนี้นะผมว่ามันก็ค่อนข้างสวยดีนะแล้วก็ระบบการบังคับที่ค่อนข้างแบบง่ายอ่ะก็คือประมาณว่าเวลาเราคอนโทรลตัวละครหรือนักเตะครับมันจะเลี้ยงค่อนข้างง่ายนะในความคิดผมนะนี่ก็บรรยายจากที่ผมลองเล่นดูแล้วอะไรแบบนี้นะครับที่เหลือก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะแล้วก็ที่สำคัญคือนักเตะในเกมนี้ได้ลิขสิทธิ์แถมมาแน่นอนนะครับทางค่ายเขาไปซื้อมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของการแปลภาษาหรืออะไรแบบนี้ตัวเกมยังแปลได้ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็คือในส่วนนี้กราฟิกมันจะออกไปทางแบบพวกการ์ตูนหรืออะไรแบบนี้นะครับนะคือใครที่ชอบกราฟิกเกมที่เป็นลักษณะนี้ผมว่าจะค่อนข้างชอบแต่ส่วนใหญ่นะหลักๆที่เกมของค่าย NetEase เขาทำมานะครับกราฟิกอ่ะส่วนใหญ่จะโดนใจคนไทยนะถ้าผมสังเกตมาหลายเกมแล้วนะครับถ้าเทียบกับพวก Tencent หรืออะไรแบบนี้นะอันนี้จากที่ผมลองเทียบดูนะครับเรื่องของการเกมนี้เราสามารถตั้งห้องเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพรีวิวในส่วนการแข่งขันกับผู้เล่นจริงๆนะครับหรือว่าสามารถปะทะกับ AI ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปปะทะผู้เล่นจริงๆนะครับแล้วก็จับคู่ด่วนตรงนี้นะครับคือเดี๋ยวระบบจะจับคู่ให้อัตโนมัตินะครับช่องแมตช์คู่ต่อสู้ที่ใกล้เคียงกันหรืออะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าช่วงแรกจริงๆนะที่เขาแมตช์ให้อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นบอทนะครับไม่ใช่ผู้เล่นจริงหรอกเดี๋ยวต้องรอพวกในส่วนของแรงค์เราสูงๆหรืออะไรแบบนี้นะครับน่าจะเจอผู้เล่นจริงแล้วตั้งแรกก็เป็นแบบนี้นะครับเกือบทุกเกมนี่โอเคครับก็จะมีปุ่มในส่วนของปุ่มเปิดบอลนะครับใบเบิกทางก็จะเป็นการส่งแบบเบื้องต้นนะครับแบบนี้เป็นการเคาะบอลนะครับอุดตรงก็คือใครที่เคยเล่นพวกวินิ่งกดสามเหลี่ยมหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นการแทงทะลุช่องนะครับเร่งสปีดก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือเป็นการเล่นความเร็วเนาะก็คือการวิ่งเร็วนั่นแหละนี่ครับคือมือถือใครสเปคดีหน่อยค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็การบังคับซ้ายขวาอะไรแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะดูดิมันหมุนมันอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเพอร์เฟกต์อยู่นะครับคือปุ่มมันชื่อปุ่มมันแปลกๆนะเพราะว่ามันแปลภาษาไทยมาได้มันยังไม่ค่อยดีนะครับต้องรอเขาแบบเนี่ยยิงประตูอะไรแบบนี้นะครับก็คือปุ่มในส่วนของอะไรล่ะชื่อปุ่มอ่ะมันยังไม่ค่อยแบบสมบูรณ์นะครับในส่วนของการนักเตะเพื่อนๆได้แบบดีๆแน่นอนนะครับแย่งไม่ได้แล้วนะครับอ้าววิ่งครับวิ่งไปครับเลี้ยงคือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบอทนะครับเห็นปะคือมันไม่ใช่ผู้เล่นจริงๆหรอกในช่วงแรงที่เราเจอแรกๆครับสังเกตจากที่ผมเล่นนะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้มีรีเพย์นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเวลาเราเป็นฝ่ายป้องกันนะครับเห็นปะปุ่มสลับก็คือเป็นการสลับนักเตะนะครับกดปุ่มปกป้องทางนะครับมันจะเป็นมันชื่อปุ่มปกป้องหรือเปล่าเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันอ่ะมันจะเป็นการแย่งบอล นะครับหรือว่าปุ่มป้องกันผมดูไม่ทันนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวยิงอีกละปกป้องนะครับถูกแล้วแซะก็คือเป็นการเสียบนะครับสลับก็คือเป็นนักเตะนะครับแล้วสำคัญคือสำหรับใครที่แบบอยากจะรู้ว่ามันเปิดบอลยังไงใช่ไหมครับวิธีการเปิดบอลเดี๋ยวผมแย่งบอลให้ได้ก่อนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลูกพี่ใจเย็นวิธีการเปิดบอลนะครับคือปกติเพื่อนๆจะเห็นปุ่มส่งใช่ไหมครับใบเบิกทางอ่ะกดใบเบิกทางค้างแล้วตวัดขึ้นนะครับแบบเนี้ยแต่ว่าต้องกดดีๆนะให้มันสูงหน่อยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการเปิดบอลนะครับเอาเลี้ยงเข้าไปครับเลี้ยงเข้าไปเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นการเปิดบอลปึ๊บแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าถนัดอะไรยังไงไอผมนี่ก็แบบแต่ผมยังไม่ค่อยชินปุ่มเท่าไหร่นะต้องรอแบบตั้งให้เพอร์เฟกต์กว่านี้อะไรแบบนี้นะครับการคอนโทรลอะไรแบบนี้ค่อนข้างง่ายผมชอบกราฟิกนะแล้วก็ในส่วนของการเคลื่อนไหวตัวละครรู้สึกตอนนี้เขาปรับในส่วนของแอนิเมชันอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับรู้สึกว่าโอเคกว่าในส่วนของเวอร์ชันทดสอบก่อนหน้านี้นะทะลุช่องไว้เนี่ยเสียบครับผม เสียบโคตรโหดอะเรียบร้อยครับโรนัลโดครับผมคริสเตียโนโรนัลโดครับ 2-0 นะแล้วในส่วนของการปรับแต่งตัวละครในส่วนของชุดในส่วนอะไรแบบนี้เราสามารถปรับแต่งได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้จบครึ่งก่อนแล้วกันนะครับเล่นแค่ครึ่งเดียวนะไม่ต้องเล่นถึง2ครึ่งหรอกแค่แบบพรีวิวในส่วนของเกมเพลย์เพื่อนๆได้ตัดสินใจกันนะครับเนี่ยถ้าเล่นตัวละครแบบที่มันแบบถ้าเป็นเกมอื่นมันจะมีดาวหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแบบเนี้ยมันจะเลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ย
แล้วมันค่อนข้างโกงเอ้ยค่อนข้างโกงไอ้ลิ้นเป็นไรนะแกมันค่อนข้างโกงนะผมจะพูดว่าค่อนข้างโกงแล้วไม่พูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแปลกๆไปซะงั้นเจ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะเสียบครับผมโหไงล่ะไงล่ะเขาวิ่งแบบรวดเร็วนะครับเฮ้ยมันจบครึ่งแล้วนี่ว่ะมันจบครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกแล้วกันออกได้ไหมเนี่ยยอมแพ้นะครับกดยอมแพ้แล้วกันนะให้เขาชนะไปเถอะเราแค่มาพรีวิวในส่วนของเกมเพลย์นะครับแล้วเมื่อกี้ก็ลิ้นพันกันแล้วก็ลืมไปเลยนะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์การเล่นนะครับผมแพ้30นะจริงๆผมก็เล่นอีกก็ชนะแหละเพราะมันเป็นบอทนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่เคยเล่นแนวฟุตบอลหรือว่าอยากจะเล่นแนวฟุตบอลหรือว่าเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะแบบฝึกระบบของตัวเกมว่ามีระบบอะไรบ้างก็มาดูตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้ในส่วนของปัจจัย AI นะครับแล้วก็โหมดฝึกซ้อมอะไรแบบนี้นะครับพื้นฐานตรงนี้เพื่อนๆได้เล่นอยู่แล้วแล้วในส่วนขั้นสูงอะไรแบบนี้ก็จะมีในส่วนของการบอลสูงเปิดบอลเรียบอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นเราไปดูเปิดบอลเรียบนะครับเวลาเราเข้ามาฝึกแต่ละอย่างในนี้เราจะได้พวกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นเพชรหรืออะไรแบบนี้ที่ทางค่ายเกมเขาทำแจกไว้ในตัวเกมนะครับอันนี้เปิดบอลเรียบนะครับเนี่ยครับก็เปิดบอลปกติสังเกตใบเบิกทางตรงนี้นะครับก็ปกติเราจะกดส่งใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันกดส่งไม่ได้ให้เราแตะค้างแล้วเราลูดขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็การระยะดีๆนะครับจะเป็นการเปิดบอลนะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คงไม่งงนะเนี่ยเราก็ได้เพชรมา20เพชรแบบฟรีๆนะครับให้เห็นภาพชัดๆก็คือเปิดบอลสูงตรงนี้นะครับผมจะแนะนำในส่วนของเปิดบอลสูงทีอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่านี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมไม่ค่อยตามพวกเน็ตไอดอลหรือว่าอะไรของไทยนะครับเน็ตไอดอลโอเคเหมือนกันนะครับเรากดส่งปกติไม่ได้นะครับให้เราแตะค้างปุ๊บแล้วก็ลูดขึ้นไปนะครับจะเป็นการเปิดบอลข้ามในส่วนของสิ่งกีดขวางตรงนี้นะครับแล้วก็ควบคุมเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยครับผ่านแล้วนะครับทีนี้เราก็ได้ของรางวัลนะครับแต่ตรงนี้ผมผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่แบบแบบอยากจะฝึกซ้อมแบบอิสระก็มีนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงจุดโทษที่แบบในประตูลับนะครับจุดโทษฟรีคิกลูกเตะมุมหรือว่าฝึกฝนอิสระที่เราสามารถเล่นกับบอทได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะครับสำหรับใครอยากจะฝึกซ้อมนะส่วนหมวดการเล่นนะครับที่เราสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นได้ก็มีตรงนี้นะครับปะทะแล้วก็แมตช์เชิญตรงนี้นะครับแมตช์เชิญตรงนี้ก็คือเป็นที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับมี2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการสร้างห้องนะครับให้เพื่อนเอารหัสตรงนี้ส่งให้เพื่อนนะครับหรือว่ากดส่งคำเทียบเชิญอะไรแบบนี้นะส่วนตรงนี้เพิ่มห้องก็คือเอารหัสเมื่อกี้ที่ขึ้นตรงนี้นะครับนี่เอามาใส่แล้วเราก็สามารถไปจอยเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแมตช์ท้าทายนะครับส่วนวิธีการเพิ่มเพื่อนนะครับอยู่ด้านกลางจอด้านบนที่เป็นรูปคน2คนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เราสามารถมาเพิ่มในส่วนของเพื่อนได้เลยนะครับใส่ ID ลงไปค้นหาปุ๊บแล้วก็รับกันซะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เกมนี้จะมีในส่วนของระบบกระชาปองด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายๆแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของนักเตะนะครับอันนี้จะเป็นรายชื่อนักเตะที่เรามีนะครับนักเตะแต่ละคนเราสามารถฝึกหรืออัปเกรดได้อีกนั่นเองนะครับเนี่ยเขาระบบก็จะมีบอกนะไปฝึกพิเศษนะครับไปอัปเกรดนักเตะเดี๋ยวใช้การ EXP ในการอัพอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยนักเตะเลเวลอัพก็ในส่วนของสปีดการเลี้ยงบอลความฟิตหรืออะไรแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันเหมือนเป็นการสุ่มอัพมากกว่านะหมายถึงว่าสแตทในการเพิ่มแบบนี้ระบบมันจะเหมือนแรนดอมนะผมไม่รู้ว่าเขาฟิกค่ายังไงนะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของทับตรงนี้ก็คือจะเป็นการจัดแผนนะครับตั้งค่าลูกโทษว่าจะให้ใครยิงเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยครับแผนอะไรแบบนี้ใครที่เล่นแนวฟุตบอลอยู่แล้วสามารถรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ต้องเจาะลึกนะผมก็ไม่ได้แบบโหดร้ายอะไรขนาดนั้นในส่วนของสโมสรตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปรับในส่วนของพวกชุดแข่งนะครับที่เราลงเตะได้นะครับเนี่ยก็มีหลากหลายสีนะครับผู้รักษาประตูอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตาสโมสรอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับคือตาโลโก้สโมสรบางอย่างอ่ะเขาทำให้คล้ายๆอย่างเดียวนะแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้ลิขสิทธิ์มาได้ลิขสิทธิ์แต่นักเตะมานะครับบางอันก็แบบต้องแก้ไขกันเอาเองนะครับลูกบอลนี่อันนี้ล็อกอิน3วันนะครับถึงจะได้ลูกบอลใหม่มาเนาะผมว่าค่อนข้างดีนะกราฟิกก็สวยด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวฟุตบอลอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมไม่ควรพลาดนะแล้วก็มาดูในส่วนของแมวมองนะครับแมวมองก็จะเป็นกระชาปองนั่นเองนะครับก็
็ถ้ามีตั๋วตรงนี้นะครับเราก็จะได้การ์ดนักเตะต่างๆนะครับมาลุ้นกันส่วนเรามีเพชรนะครับมี300นะเดี๋ยวผมเปิด3ครั้งเลยนะครับข้ามฉากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ใครนักเตะดีหรือเปล่านะครับชึบโอ้โหดูสแตทครับผมแบ็คซ้ายนะครับสแตทแบบโอ้โหแย่มากแย่มากแย่มากเราดูครับปึ๊บโอ้โหกองหลังนะครับผมโคเตสป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโคเตสนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับแล้วตอนหลังก็ยอดแย่นะ ผมก็ว่าไปโอ้โหทำไมมาแต่กองหลังแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเราสามารถค้นหาฟรีได้1ครั้งนะครับไม่มีแบบนักเตะดีๆพวกกองนงกองหน้ากองกลางอะไรให้ผมเลยเหรอชึบนั่นไง โอ้โหพอพูดถึงหลังนี่มาหลังกันให้พรึบเลยนะครับแล้วสำคัญคือสำหรับใครที่ไม่เป็นภาษาไทยนะครับมันจะมีในส่วนของการตั้งค่าอยู่กลางจอที่เป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็ให้เพื่อนๆมาปรับนะครับด้านซ้ายล่างนะครับภาษาระบบบทความภาษาไทยนะคือเขาแปลมาเอาผมให้ประมาณ 80% นะครับพวกความละเอียดลบรอยหยักอัตราการรีเฟรชนะครับพวกเฟรมเรทอะไรแบบนี้เขาตั้งมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มุมมองกล้องอะไรแบบนี้คือทุกอย่างโอเคหมดนะครับแต่ว่าบางอันเท่านั้นครับที่ยังมีปัญหาอยู่นั่นเองนะครับโอเคครับก็พรีวิวท่านที่ชมกันเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมฟุตบอลแล้วหรือชอบเกมของค่ายเน็ตยีนะครับก็ไม่ควรพลาดนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ